ที่คนมองกันว่าจุดสำคัญที่ทำให้วาระแรกผ่านไปได้เนี่ยเพราะมีการพูดคุยกันไปถึงวาระที่สองนั่นคือเรื่องการตั้งคณะกรรมการแล้วก็คือในการลงมติเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีคือจะมีเสียงที่แน่นอนตายตัวอยู่แล้วสองฝั่งคือฝ่ายค้านก็บอกยังไงเขาก็ไม่เอาะนะครับฝ่ายรัฐบาลเนี่ยยังไงก็ต้องเอาะนะจะมีเสียงที่เป็นตัวแปรนะครับที่บอกสวิงโหวตสวิงโหวตต่างๆซึ่งก็แสดงท่าทีต่างๆนานานะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเสียงตรงนี้ก็พลิกผันไปนะครับใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยนะคะที่ค่อนข้างชัดเจนทีเดียวเพราะว่าเมื่อวานเมื่อคืนนี้คุณไถ่ลิกนะคะส.ส.กำแพงเพชรรักษาการรองเลขาธิการของพรรคเศรษฐกิจไทยก็บอกว่ายืนยันค่ะว่าจะลงมติรับร่างในวาระแรกนะคะจะลงมติรับร่างพรบงบประมาณในวาระแรกและมั่นใจว่าส.ส.ของเศรษฐกิจไทยทุกคนจะลงมติไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ให้ความมั่นใจว่าร่างจะต้องผ่านแน่ๆโดยในส่วนของโควต้ากรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบงบประมาณพรรคเศรษฐกิจไทยได้โควต้ากรรมธิการ3คนครับซึ่งเป็นโควต้าที่ก่อนหน้าที่คุณไผ่ลิกจะมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเนี่ยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าพูดกับนักข่าวเอาไว้บอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะมีจำนวนส.ส.เท่านี้เท่านี้นะควรจะต้องได้สัดส่วนโควต้าในกรรมธิการเนี่ย3คนนะคะแล้วก็คุณไผ่ลิกก็มายืนยันว่าเศรษฐกิจไทยได้3คนแล้วก็ให้คำสัมภาษณ์ที่แบบชัดเจนแจ่มแจ้งเลยว่าผ่านวาระแรกอย่างแน่นอนนะคะซึ่งแล้วก็อันนี้กลุ่มของเศรษฐกิจไทยนะครับที่เป็นตัวแปรหลายคนก็คาดการณ์ว่าจะให้น้ำหนักไปทางไหนสุดท้ายเนี่ยนะครับลงมติรับนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นตัวแปรแล้วก็แสดงจุดยืนในการเป็นตัวแปรมาตลอดเลยนะฮะช่วงที่มีข่าวว่าจะมีการพิจารณาร่างพรบฉบับนี้ก็คือกลุ่ม16นะครับที่มีนายพิเชษฐ์ สติรัชวาลส.ส.บัญชีรายชื่อพลังประชารัฐนะฮะบอกว่ากลุ่ม16เนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะลงมติรับร่างส่วนใหญ่แปลว่าไม่ได้ทุกคนค่ะนะครับส่วนใหญ่จะลงมติรับร่างแต่มีบางส่วนที่จะงดออกเสียงเพื่อแสดงสัญลักษณ์ที่รัฐบาลกระจายงบประมาณไม่ทั่วถึงในทุกจังหวัดนะตอนนี้ก็ยังบอกคือเสียงแตกอะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยรับไม่มีปัญหานะครับค่ะซึ่งเสียงที่ออกมาแล้วชัดเจนแบบนี้ว่าคะแนนเสียงที่เห็นด้วยเนี่ยนะคะมีถึง278เสียงเนี่ยเอาว่ากันตามตรงส่วนสำคัญมันอยู่ที่เรื่องของการพูดคุยครับและต่อรองก็คือการเมืองเป็นเรื่องการต่อรองค่ะอย่างที่เราเคยบอกไปคุณนันทยาจำได้ใช่ไหมเรานั่งคุยกันว่าถึงเวลาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคเล็กเนี่ยนะถึงเวลาคือในวาระสองมันมีกรรมธิการใช่ไหมแล้วส.ส.เนี่ยพูดกันตรงๆนี่ไม่ได้ไปว่าเขานะส่วนใหญ่ก็อยากจะเข้าไปเป็นกรรมธิการโดยเฉพาะกรรมธิการงบประมาณเขาแย่งกันจะตายที่คุณยกตัวอย่างว่าพรรคเพื่อไทยคนหนึ่งเนี่ยคุณเรืองไกรเนี่ยคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนาคุณเรืองไกรแต่ก่อนอยู่พรรคเพื่อไทยก็โหก็ทำงานขันแข็งเลยเนี่ยสุดท้ายลาออกแล้วเขียนจดหมายยาวเหยียดเลยบอกว่ารับปากว่าจะให้เป็นกรรมธิการแล้วไม่ให้เป็นได้เป็นแค่อนุอย่างเงี้ยนะครับก็เลยตัดสินใจลาออกว่าเรื่องโควต้ากรรมธิการก็เลยกลายมาเป็นประเด็นที่เอามาพูดคุยมาเจรจากันนะว่าโอเคงั้นเอาคุณมาทำงานตรงนี้ละกันตรงนั้นนั้นสุดท้ายก็ออกมาแบบอย่างที่เห็นใช่เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการลงมติกันเนี่ยนะคะเราจึงเห็นภาพของการไปกินอาหารไปเจอกันไปพบไปคุยกันแล้วก็ในการพบปะพูดคุยกันเนี่ยมันก็มีการพูดถึงเรื่องของเสียงด้วยที่จะมีการยกมือในสภานั่นแหละแล้วรายงานข่าวก็บอกว่าในช่วงก่อนที่จะมีการพิจารณาร่างงบประมาณจนกระทั่งมาถึงก่อนวันที่จะลงมติเนี่ยนะคะมีการพูดคุยกันกับทางพรรคเล็กกลุ่ม16แล้วก็พรรคเศรษฐกิจไทยด้วยนะคะโดยบอกว่าตั้งแต่นู่นเลยค่ะตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะพลเอกประวิตรเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญทีเดียวนะคะในการที่จะไปพูดคุยกับทางกลุ่มสวิงโหวตกลุ่มนี้เนี่ยนะคะก็มีการไปนัดกับพรรคเล็กๆนะคะไปพูดคุยกันนัดกลุ่ม16ไปพูดคุยกันแล้วก็มีการตอบรับข้อเรียกร้องของกลุ่ม16นั่นก็คือเรื่องของการที่จะได้สัดส่วนในการที่จะเข้าไปเป็นคณะกรรมการเนี่ยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็มีการไปพูดคุยกับทางกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มของ
เศรษฐกิจไทยกับทางพรรคกลุ่มทางกลุ่ม16เนี่ยจึงเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากที่ทำให้เกิดคะแนนที่มันเลื่อนไหลไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามแต่คะแนนที่ปรากฏออกมาเนี่ยอันนี้ก็ชัดเจนและรวมถึงการให้สัมภาษณ์ของแกนนำของกลุ่มด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะมีเสียงแตกอยู่บ้างเล็กน้อยก็ตามเนี่ยแต่ว่าเสียงส่วนใหญ่แล้วก็ค่อนข้างพออกพอใจเลยทีเดียวนอกจากนั้นค่ะจะต้องรอดูคือตอนเนี้ยคือเขาเพิ่งจะลงคะแนนกันเมื่อคืนนี้โดยปกติแล้วเนี่ยนะคะมันจะมีการระบุมาเลยนะคะนักข่าวเนี่ยจะไปสืบเสาะหาข้อมูลมาว่าเสียงของพรรคไหนบ้างที่ลงคะแนนเป็นอย่างไรนะคะ